คลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนขึ้นมาชมบนเขานะครับจะมาให้ดูว่าทำไมต้นไม้ที่อยู่บนเขาเนี่ยมันถึงเติบโตสูงใหญ่งามนะครับทั้งที่ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยหรือว่ารดน้ำพรวนดินใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักธรรมชาตินะครับบนเขาเนี่ยจุดสังเกตนะครับก็คือนี่นะฮะนี่ตามโคนต้นไม้นะใบไม้ทับถมนะครับก็คือหลักการห่มดินนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนี่นะใบไม้เปื่อยยุ่ยนะครับกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้จากจุลินทรีย์นะครับการที่ใบไม้เปื่อยยุ่ยแบบนี้ก็คือเป็นผลมาจากจุลินทรีย์นะครับทำให้ใบไม้เนี่ยเปื่อยยุ่ยเพราะว่าจุลินทรีย์จะไปย่อยอินทรีย์วัตถุพวกนี้คืออินทรีย์วัตถุนะฮะอินทรีย์วัตถุก็คือพวกนี้แหละพวกปุ๋ยพวกอะไรพวกเนี้ยก็คือใบไม้เนี่ยมีธาตุอาหารอยู่แล้วถ้าเป็นต้นจิกหรือต้นอะไรไม่รู้นะฮะก็ต้นไม้ของแต่ละชนิดนะครับก็จะมีธาตุอาหารที่จําเป็นนะครับเพราะว่าการที่ต้นไม้แต่ละชนิดเติบโตได้เนี่ยเขาก็ดูดซึมหรือว่ากินอาหารที่เขาชอบหรือว่าจําเป็นต่อต้นของเขานะฮะก็จะดูดธาตุอาหารเฉพาะธาตุอาหารตัวนั้นนะครับไปเลี้ยงรากลําต้นและใบนะครับและธาตุอาหารเหล่านั้นก็จะอยู่ในลำต้นในใบอะไรพวกนี้นะครับเมื่อใบเขาร่วงลงมาก็จะมีธาตุอาหารเหล่านั้นแหละแล้วก็มาปกปิดโคนเขาอีกทีแล้วจากด้วยความที่ว่ามีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับคือในธรรมชาติเนี่ยจะมีอยู่แล้วจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมาย่อยใบไม้พวกนั้นนะฮะแล้วเมื่อฝนตกอะไรพวกนี้นะครับก็จะพาธาตุอาหารนั้นนะลงไปสู่รากนั่นเองนะฮะทำให้เขาได้รับสารอาหารที่จำเป็นของเขานะฮะแล้วก็ยังมีซากนอกจากซากพืชพวกนี้นะครับใบไม้อะไรพวกนี้ก็ยังมีซากสัตว์นะครับสัตว์บางชนิดก็อาจจะตายลงนะฮะก็มีการย่อยลงก็กลายเป็นปุ๋ยนี่นะฮะนี่ก็คือหลักการธรรมชาติที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ท่านเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคนี้นะฮะเรียกว่าหลักการดีกว่าเรียกเทคนิคก็หลักการห่มดินแบบเนี้ยเนี่ยแล้วดูต้นไม้บนเขาเป็นไงก็ถ้าอยากได้งามแบบเนี้ยก็ต้องทำหลักการนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ประดับไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับใช้หลักการห่มดินนะฮะแล้วก็รดน้ำแต่ถ้าเราจะทำแบบเป็นขั้นตอนจริงๆก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงต้นไม้ที่บ้านนะครับเราก็จะทำโคนให้ภาษาอาจารย์เขาเรียกอะไรเตียนก็คือว่าเรียบนะฮะไม่มีใบไม้ก็คือคาดโคนเสร็จแล้วเหลือแต่ดินใช่ไหมแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปพอใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ห่มดินนะฮะห่มดินด้วยเศษฟางเศษหญ้าใบไม้แห้งอะไรพวกนี้นะครับและยิ่งดีก็คือถ้าเป็นต้นทุเรียนอย่างเงี้ยก็คือเอาใบของเขานั่นแหละใบทุเรียนนะฮะมาห่มอีกทีแล้วก็ราดด้วยจุลินทรีย์ลงไปให้มันย่อยใบไม้เสร็จแล้วก็ให้ซึมลงไปในดินเพื่อให้ถึงรากก็จะได้กินอาหารแล้วก็ไปบำรุงต้นบำรุงใบของเขาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะเนี่ยหลักการธรรมชาติครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยง่ายนิดเดียวเนี่ยเห็นเลยนะครับบางคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงบางคนเชื่อยากนะครับจะเป็นไปได้จะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงครับธรรมชาติพิสูจน์ให้เราเห็นขนาดนี้เนี่ยนี่ยังไม่ชัดอีกเหรอครับเนี่ย